ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดดูตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่บอกตัวเลขมันโกหกใครไม่ได้เพราะมันเป็นของจริงมันเป็นแฟกต์เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงแต่ความเห็นหลังตัวเลขเนี่ยมันอาจจะต่างกันได้นายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าทศวรรษกว่าๆแล้วนะเป็น10ปีแล้วที่เราเนี่ยวิ่งช้ากว่าเพื่อนบ้านเขาเนี่ยวิ่งเร็วกว่าแล้วอาจจะแซงเราด้วยในหลายประเทศเนี่ยนะครับนายกครับเปิดงาน Economic Forum นะครับก็บอกไทยเนี่ยเสียเวลาไปเป็นทศวรรษแล้วครับบอกว่าทศวรรษที่ผ่านมาไทยเสียโอกาสไปมากในเวทีโลกอาจจะเกิดจากปัญหาในประเทศการจัดการรัฐบาลที่ผ่านมาแต่รัฐบาลเนี้ยจะคืนศักดิ์ศรีคนไทยนะครับทำให้คนไทยเนี่ยสามารถยืนหยัดในเวทีโลกต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านดึงนักลงทุนมีการพูดแบบเชิงรุกนะครับแล้วก็ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการมอบนโยบายให้กับเอกอัครราชทูตให้กับทูตพาณิชย์ปรับเปลี่ยนเป็นการพูดเชิงรุกต้องขายจุดแข็งไทยต้องรู้เรื่องในประเทศแล้วภาคธุรกิจจะลงทุนอะไรในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องรู้ให้หมดนะถ้าไม่ไปเชื้อเชิญให้มาลงทุนในบ้านเราก็จะติดครับกับภาคอุตสาหกรรมที่ต่ำๆไม่สามารถยกระดับชีวิตประชาชนได้ส่วนจะวิกฤตไม่วิกฤตนายกบอกอันนี้ยังเป็นข้อถกเถียงเลยระหว่างท่านนายกกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจโลกไม่ดีการจับจ่ายใช้สินค้าท่องเที่ยวมันลดลงอันนี้ก็ต้องพยายามเชิญนักท่องเที่ยวชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราครับให้เขารู้สึกว่าคุ้มค่านอกจากนี้นายกยังพูดถึงหนี้คนไทยโดยเฉพาะหนี้นอกระบบบอกว่าสุดท้ายนะมันทำให้กำลังใจในการทำงานน้อยลงไงบนหนี้ท่วมหัวท่านผู้ชมครับสุดท้ายมันอาจจะหันไปทำอาชญากรรมก็ได้เพราะฉะนั้นการแก้หนี้ในระบบเป็นวาระแห่งชาติ28พฤศจิกายนนายกบอกเดี๋ยวจะแถลงข่าวใหญ่เลยครับให้มาฟังทางออกร่วมกันแล้วจากนั้นก็จะแก้หนี้ในระบบด้วยก็จะแถลงข่าวอีกที12ธันวาคมถ้าแก้ได้นะทั้งนอกระบบในระบบเดี๋ยวชีวิตประชาชนดีขึ้นเลยส่วนภาคการเกษตรตอนนี้ก็โอ้โหปัญหาหนักเลยนะหมูเถื่อนฮะบอกรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาครับแล้วก็อยากจะเพิ่มรายได้เกษตรกรให้เป็น3เท่าใน4ปีไม่อยากให้เป็นแค่วาทกรรมนะแต่อยากให้มีขั้นตอนมีพืชผลที่ทำได้จริงหลังรัฐบาลชุดนี้จบลงเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากไม่ท่วมไม่แล้งก่อนแล้วเดี๋ยวกุมภาพันธ์ปีหน้าจะแถลงข่าวใหญ่การบริหารจัดการน้ำคือแปลว่าหมดเลยนะหนี้นอกระบบหนี้ในระบบเรื่องของเกษตรกรแล้วก็เรื่องของเงินกู้อันนี้นายกบอกว่าในปีนึงอาจจะยังไม่เห็นอะไรแต่ก็พยายามทำให้เห็นว่าเราอ่ะได้เริ่มทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ย้ำว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องทำดิจิตอลวอลเล็ตที่ผ่านมาเนี่ยไม่อยากให้กู้หรอกแต่หลายฝ่ายให้ความเห็นมาก็อยากให้โปร่งใสชอบธรรมเลยต้องออกเป็นพรบถ้าเกิดครม.เห็นด้วยคณะกรรมการกฤษฎาเห็นด้วยก็ถูกต้องตามกฎหมายพรบนี้ต้องไปผ่านสภารัฐบาลก็ต้องตอบรายละเอียดแล้วไงมันอาจจะช้าบ้างแต่จะได้ชอบธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ส่วนการไปต่างประเทศเนี่ยการดูแลประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของรัฐบาลครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอดอกผลระยะยาวที่จอกมารัฐบาลก็มีนโยบายดูแลประชาชนควบคู่กันไปแล้วก็บอกว่าฟังหมดนะทั้งคำติคำชมคำแนะนำจะได้พาประเทศฝ่าวิกฤตไปแล้วก็ยืนอย่างสง่างามบนเวทีโลกอ่ะฟังบางช่วงบางตอนของนายกครับนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ซึ่งเราเห็นด้วยว่าต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นความจำเป็นที่เราต้องทำก็เป็นที่มาที่ไปของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็เข้าใจว่าทีแรกบอกว่าไม่ต้องกู้แต่ว่าเพราะว่ารับฟังความเห็นของหลายๆฝ่ายมาในวันนี้นะครับและทุกภาคส่วนทั้งนักวิชาการด้วยว่าดิจิตอลวอลเล็ตเองเนี่ยจะทำยังไงเพื่อให้มีความโปร่งใสมีความชอบธรรมถูกหลักนิติรัฐนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการที่รัฐบาลนี้ตัดสินใจที่จะออกพรบ.เงินกู้ถ้าเกิดว่าครม.เห็นด้วยถ้าเกิดกฤษฎีกาเห็นชอบก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายพรบ.ต้องผ่านสภาก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่ต้องลงรายละเอียดให้ทางรัฐบาลตอบรายละเอียดทุกข้อให้ได้ถ้าเกิดรัฐสภาผ่านเห็นชอบก็ถือว่าเป็นนโยบายที่มีความชอบธรรมคือผ่านการตรวจสอบของทุกๆภาคส่วนแต่คำถามในเวลานี้อะค่ะก็คือว่าหนังสือที่จะส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยส่งไปหรือยังก็เลขากฤษฎีกาบอกว่าหนังสือมันยังมาไม่ถึงแล้วถ้าเกิดว่าหนังสือที่จะส่งไปให้กฤษฎีกายังไม่ถึงไทม์ไลน์มันจะขยับหรือเปล่าในเรื่องของการแจกเงินท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้คุยกับหลายภาคส่วนก็เรียกร้องมาว่าพรบ.เงินกู้ต้องผ่านครม.อย่างที่
ท่านให้สัมท่านพูดไปบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ครม.ก็ถือเป็นตัวแทนของสส.สส.เป็นตัวแทนประชาชนถ้าผ่านครม.ก็ถือว่าผ่านแล้วนะคะขณะที่ทางกฤษฎีกาก็ต้องพิจารณาว่าถูกต้องตามหลักการหรือไม่ถ้าผ่านก็แสดงว่าเห็นชอบส่วนที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาบอกว่ายังไม่ได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้คุยได้คุยกับกฤษฎีกาท่านก็เสนอมาว่าทําให้ถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งเป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่คุยกับกฤษฎีกาพอถามบอกว่าอ้าวแล้วคุณจุลพันธ์เองเนี่ยยังไม่ได้ส่งไปเลยนะคะถามมั้ยครับว่ามันยังไงคะยังไม่ได้ส่งไปท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องไปถามคุณจุลพันธ์เอานะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วนักข่าวก็ถามอีกว่าอ้าวท่านคะถ้ามันช้าขนาดนี้มันจะทําให้ไทม์ไลน์อื่นๆเนี่ยมันช้าออกไปหรือเปล่าคะเพราะว่าเดิมเนี่ยจะเริ่มโครงการในช่วงพฤษภาคม67คุณเศรษฐาบอกว่าคงอีกไม่กี่วันนี่บอกว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะส่งแล้วนะคะยืนยันว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์เดิมก็เป็นคำยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนะคะว่าอีกไม่กี่วันนะคะหนังสือที่สอบถามกฤษฎีกาเนี่ยก็จะส่งละจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็จะอยู่ในไทม์ไลน์เดิมขีดเส้นใต้ไว้นะคะสำหรับใครที่รออยู่ก็ตอนนี้ไม่รู้เลยฮะประชามติร่างรัฐธรรมนูญกับดิจิตอลวอลเล็ตอะไรจะได้ก่อนดิจิตอลต้องได้ก่อนดีคุณน้องมันก็ดูเรื่องหนึ่งคู่